นาฬิกาสุขภาพแล้วอ่ะไม่รู้ว่านาฬิกาสุขภาพอ่ะอ่านค่าแล้วบอกอะไรเราได้นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะเริ่มแก่แล้วอายุมากขึ้นการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอจะให้ต้องไปตรวจสุขภาพกันทุกวันเลยเหรอนาฬิกาสุขภาพแบบนี้สามารถมอนิเตอร์สุขภาพของเราเนี่ยได้ทุกวันอยู่ด้วยกันเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงยังกับมีพยาบาลมาเฝ้าที่บ้านอย่างนั้นแหละสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับต้องบอกทุกคนว่าผมเนี่ยเคยเป็นนักกีฬานะครับปัจจุบันเป็นครูสอนดำน้ำนะครับแล้วก็ยังเป็นครูสอนกู้ภัยอีกด้วยดังนั้นการรีวิวนาฬิกาสุขภาพของผมนะครับก็จะมีแง่มุมต่างๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตได้จริงๆครับเดี๋ยวนี้เราเห็นข่าวนะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคความดันโรคเบาหวานนะครับยิ่งอายุเยอะขึ้นนะครับเราก็ป่วยง่ายขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่คนอายุเยอะนะเดี๋ยวนี้นะครับเด็กๆหลายๆคนนะครับก็เริ่มป่วยแบบไม่รู้ตัวครับสาเหตุก็เนื่องจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะครับเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายนะครับเรื่องวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับรวมถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บแบบแปลกๆเกิดขึ้นมาด้วยอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับผมคิดว่าโรคหลายๆโรคนะครับมันมีมานานแล้วนะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่รู้ตัวนะครับหรือว่าเราไม่ได้มอนิเตอร์มันอย่างจริงจังนะครับเกิดปัญหาขึ้นมาทีก็คือเข้าโรงพยาบาลแอดมิดหรือ ICU ไปแล้วครับหลายคนกังวลเรื่องสุขภาพนะครับโดยเฉพาะนักกีฬากับคนออกกำลังกายนะครับก็น่าจะใช้พวกนาฬิกาสุขภาพแบบนี้เป็นกันอยู่แล้วแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าผู้สูงอายุนะครับหรือคนทำงานปกติหรือแม้กระทั่งเราทุกๆคนเนี่ยการใส่นาฬิกาออกกำลังกายหรือนาฬิกาสุขภาพแบบนี้นะสามารถช่วยมอนิเตอร์สุขภาพของเราได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อมาแล้วยังดูไม่เป็นวันนี้ผมจะสอนวิธีมอนิเตอร์ขั้นพื้นฐานสำหรับสุขภาพตัวเองครับพร้อมกับรีวิว Hcare Go 2ตัวนี้เลยครับครับเวลาที่เราซื้อนาฬิกาสุขภาพนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องมองเลยคือเราต้องการอะไรจากนาฬิกาสุขภาพตัวนี้นะครับแล้วฟังก์ชันหลักๆของเขาคืออะไรนะครับซึ่งบางตัวนะครับเขาก็อาจจะเน้นในเรื่องสุขภาพนะครับบางตัวเน้นในเรื่องของการดำน้ำอาจจะเป็นฟรีไดฟ์หรือสกูบ้านะครับหรือบางตัวนะครับก็อาจจะออกแบบมาสำหรับไตรกีฬานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้นะครับยังไม่ได้เจาะจงนะว่าจะต้องการนาฬิกาสุขภาพเพื่ออะไรนะครับตัวนี้เป็นตัวนึงเลยที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยในกล่องมีนาฬิกาสุขภาพ Hcare Go 2พร้อมกับสายชาร์จและตัวแป้นชาร์จมานะครับส่วนอะแดปเตอร์ชาร์จเขาก็มีมาให้นะครับคู่มือภาษาไทยตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายพร้อมภาพสีอธิบายชัดเจนทุกขั้นตอนคู่มือหายคู่มือหาไม่เจอก็ไม่ต้องกลัวเราก็ใช้วิธีการสแกน QR Code ตรงนี้ครับเพื่อรับคู่มือการใช้งานในรูปแบบภาษาไทยเป็นแบบสีด้วยนะถ้าใครอยากจะพิมพ์ออกมาดูรายละเอียดนะครับเราก็สามารถพิมพ์ออกมาได้นะครับอย่างแรกที่ผมเปิดมาปุ๊บแล้วก็ชอบเลยนะครับก็คือตัวแท่นชาร์จนะครับเพราะว่าแท่นชาร์จตัวนี้เขามีตัวคลิปล็อกนะครับให้แท่นชาร์จกับตัวนาฬิกาเนี่ยเขาติดอยู่ด้วยกันนะหลายครั้งนะครับเราซื้อแท่นชาร์จที่มันเป็นแม่เหล็กใช่ป่ะผมเองก็มีปัญหาแบบนั้นนะครับบางทีวางชาร์จไว้มันไม่ตรงตำแหน่งนะครับหรือบางทีวางชาร์จไว้นะครับแล้วแม่เหล็กมันหลุดนะครับแท่นชาร์จแบบนี้ตัดปัญหาไปเลยนะครับเรื่องชาร์จไม่ตรงแล้วก็แม่เหล็กหลุดนะครับอย่างแรกนะครับสะดุดตามากๆครับกับหน้าจอใหม่นะที่เพื่อนๆจะเห็นว่าเอ้ยมันคมชัดเวลาที่ถ่ายในคลิปวิดีโอมันไม่กระพริบด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหน้าจอ IPS นะครับขนาด 1.7 นิ้วครับหลายคนซื้อนาฬิกาสุขภาพมาแล้วมองไม่ชัดนะครับเนื่องจากว่านาฬิกาสุขภาพหลายๆรุ่นเนี่ยเป็นหน้าจอ TFT ครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะครับหน้าจอแบบนี้เพื่อนๆจะสังเกตนะครับแม้กระทั่งแบบเนี่ยเราสะท้อนแสงกับไฟสตูดิโอแบบนี้นะครับหรืออยู่กลางแดดนะเราก็ยังสามารถเห็นหน้าจอได้ชัดเจนครับตัวสายนะครับเป็นยางซิลิโคนแบบนิ่มนะครับซึ่งก็ถ้าใครใส่ออกกำลังกายนะก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการเหม็นเหงื่อนะครับหรือว่าขูดขีดจากข้อมือจนเกิดรอยตัวบอดี้ดูดีเลยเนาะมีเม็ดมะยมมา1เม็ดนะครับเป็นปุ่มกดนะไม่ใช่เม็ดมะยมมันหมุนไม่ได้นะครับเป็นปุ่มกดนะส่วนบอดี้ด้านข้างนะครับก็จะเป็นโลหะนะครับส่วนด้านหลังนะครับฝาครอบนะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกนะเป็นดำด้านนะครับสายเนี่ยเขามีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับเราก็สามารถเลือกได้ครับมีเขียวมีส้มอมชมพูแบบนี้นะหรือใครจะซื้อมาครบแบบผมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายตามชอบใจก็ได้นะครับการเปลี่ยนสายก็ง่ายมากนะครับไม่ต้องเข้าร้านนาฬิกานะเพราะว่าเขามีสลักอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถกดคลิกอย่างนี้นะครับถอดเปลี่ยนสายได้แบบง่ายๆเลยครับเวลาใส่นะครับก็ใส่คลิกกลับเข้ามาเห็นไหมแค่นี้เองคือเปลี่ยนได้เร็วมากนาฬิกาสุขภาพเราก็ต้องมาคุยเรื่องเซ็นเซอร์กันนิดนึงนะครับ Hcare Go 2ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ PPG 4.8 แกรมความแม่นยำมากถึง 93% สำหรับการใช้งานนะครับเพียงคลิกตัวนาฬิกาขึ้นนะครับตัวหน้าจอนะครับเขาก็จะเปิดเองนะครับ
หรือเราสามารถกดคลิก1ครั้งเพื่อเปิดหน้าจอก็ได้ส่วนคลิกที่2นะครับจะเป็นการเข้าสู่เมนูครับตัวหน้าจอนะครับทำงานแบบทัชสกรีนนะครับซึ่งโอเคเลยนะลื่นไหลดีนะครับเมื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็สามารถดูข้อมูลนะครับเมสเสจนะโซเชียลต่างๆได้นะสามารถปรับลดแสงหน้าจอนะครับแบบนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับกดปลดล็อกการเชื่อมต่อนะครับกดเปิดปิดแล้วก็สามารถเข้าไปในโหมดตั้งค่าต่างๆนะครับผ่านตัวนาฬิกาได้เลยเนาะไม่ต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วมาตั้งค่านะเราสามารถตั้งค่าหลายๆอย่างเนี่ยผ่านตัวนาฬิกาได้เลยฟังก์ชันต่างๆนะถ้าเราไม่อยากกดเข้าเมนูนะครับก็ใช้วิธีปัดหน้าจอเอานะครับปัดมาปุ๊บอันแรกนะครับก็จะเป็นเมนูหลักนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับแบบนี้นะเลือกการออกกำลังกายนะครับบันทึกกิจกรรมอัตราการเต้นของหัวใจนะครับดูเรื่องของความดันนะครับออกซิเจนในเลือดอุณหภูมินะครับการนอนนะครับความดันการหายใจนะครับรวมถึงโอ้โหมีดูเมตาบอลิซึมด้วยนะครับรวมถึงสามารถดูสภาพอากาศได้ด้วยเนาะถ้าเราไม่อยากเลือกจากเมนูแบบเมื่อกี้เราก็ใช้วิธีปัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ดูอัตราการเต้นของหัวใจนะครับดูสภาพอากาศนะครับก้าวเดินของเรานะครับแบบนี้นะซึ่งเราสามารถมาเซตอัพได้นะครับว่าตอนที่เราปัดไปแล้วเนี่ยอยากได้หน้าจอแบบไหนโชว์ขึ้นมานี้หน้าจอตัวไหนนะครับที่เราอยากจะใช้บ่อยหรือที่เราอยากเพิ่มเข้าไปนะเช่นผมอยากจะเพิ่มออกซิเจนเข้าไปนะครับเพิ่มหน้าจอความดันเข้าไปพอเราเพิ่มขึ้นไปนะครับเวลาที่เราปัดหน้าจอนะครับตัวเมนูนะครับก็จะสามารถทำงานจากหน้าจอได้เลยแบบนี้นะครับสำหรับหน้าจอนะครับถ้าเพื่อนๆเบื่อหน้าจอนะเราก็สามารถแบบเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยการกดค้างนะครับก็จะมีหน้าจอนะครับตัวอื่นนะครับให้เราเลือกนะตอนนี้นะครับหน้าจอนะครับที่เพิ่มมานะผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดเพิ่มนะอันนี้เขาก็มีให้เลือกมาติดเครื่องมาแบบ2หน้าจอนะครับครับหรือว่าดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะซึ่งตรงนี้นะครับใครชอบแบบไหนนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมเข้าไปได้ครับนี่เห็นไหมแค่นี้เองนะครับผมก็ได้หน้าปัดนาฬิกาใหม่แล้วโอ้โหเปลี่ยนได้ทุกวันเลยแบบนี้สำหรับเพื่อนนะครับที่อยากเอาไปใส่ออกกำลังกายนะครับกลัวเปียกเหงื่อเปียกฝนช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมบางคนเดินตากฝนวิ่งกลางฝนนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับตัวนี้กันน้ำ IP68 นะครับแอบมาดูโหมดกีฬานิดนึงนะครับเผื่อใครอยากรู้นะว่าทำโหมดกีฬาได้บ้างนะครับก็พวกวิ่งนะครับปั่นจักรยานการเดินนะครับฟุตบอลแบดมินตันเทนนิสบาสเกตบอลปีนเขาโยคะยืดหยุ่นนะครับแล้วก็อื่นๆที่เรากำหนดเองได้นะครับแบบปกตินะเมื่อเราเข้าไปใช้นะครับในการดูแลสุขภาพนะครับตัวโหมดออกกำลังกายเนี่ยจะทำการคำนวณแคลอรี่นะครับแล้วก็เช็คอัตราการเต้นของหัวใจนะครับโดยบันทึกให้ช่วงเวลาที่เราออกกำลังกายครับแอปพลิเคชันที่เราจะใช้นะครับก็คือ Runme Fit นะครับเมื่อเราเข้าไปลงทะเบียนเข้าใช้นะครับตั้งค่าส่วนสูงน้ำหนักอายุให้ถูกต้องนะครับอยากจะบอกว่าตัวนี้เป็นนาฬิกาสุขภาพที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือง่ายตัวนึงเลยนะตั้งแต่ผมเคยทดสอบมานะครับอย่างแรกก็คือให้เรากดไปที่ปุ่มอุปกรณ์นะครับกดเพิ่มอุปกรณ์ครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับเราไม่ต้องไปตั้งค่า Wi-Fi หรือว่า Bluetooth อะไรให้วุ่นวายนะเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันโชว์ละนะแล้วเราก็กดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มากดยืนยันที่ตัวนาฬิกาของเราอีกครั้งนึงนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเชื่อมต่อง่ายมากเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆก็เห็นว่าค่าต่างๆนะครับก็ขึ้นมาโชว์นะครับบนแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรานะใครอยากจะมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับมีตัวส่วนเพิ่มเติมมานะครับก็คือสามารถตั้งเวลานะครับเตือนดื่มน้ำได้จริงๆผมอยากจะบอกว่าอันนี้สำคัญนะส่วนที่เราต้องบันทึกเพิ่มเติมนะครับถ้าเราอยากจะคำนวณ นะครับค่าดัชนีมวลกายนะครับหรือว่า IBM นะเราก็ต้องไปชั่งน้ำหนักมานะครับแล้วก็บันทึกน้ำหนักนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับเนาะเขาก็จะคำนวณ นะครับค่าดัชนีมวลกายมาให้เรานะครับที่หน้านี้ครับในแอปพลิเคชันนะเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวนาฬิกาสุขภาพตัวอื่นของ Smart Care ได้ด้วยนะครับโดยเราสามารถดู Data นะครับภาพรวมของสุขภาพคนในครอบครัวด้วยนะบางคนแบบอาจจะเอาไปเชื่อมต่อกับคุณปู่คุณย่านะครับคุณพ่อคุณแม่นะเพื่อคอยมอนิเตอร์ให้นะเพราะว่าบางท่านผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็มอนิเตอร์ตัวเองไม่เป็นนะเนาะอันนี้เรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็การวิ่งการเดินนะครับการปั่นจักรยานนะเขาก็จะมีการเชื่อมต่อกับ GPS นะครับซึ่งเราสามารถดูแบบแผนที่นะครับเวลาที่เราไปออกกำลังกายได้นะครับพื้นที่ในการเส้นทางในการออกกำลังกายเนาะตั้งเตือนได้นะครับโดยเราจะใช้เป็นการตั้งเตือนการทานยานะครับเราก็มาเพิ่มนะครับตัวนี้นะเราสามารถตั้งได้นะโดยเมนูที่เขาให้มานะครับจะมีเตือนดื่มน้ำเตือนกินยานะครับเตือนรับประทานอาหารนะเตือนเล่นกีฬาเตือนนอนเตือนตื่นนะครับเตือนออกเดทได้ด้วย โอ้ยคนไม่มีแฟนนี่ช้ำใจครับเตือนไปปาร์ตี้เตือนประชุมนะครับซึ่งปกตินะผมก็จะตั้งเป็นแบบเตือนทานยานะครับผมจะทานยาทุกเช้านะครับเวลา9โมงครึ่งแบบนี้นะครับเตือนครั้งเดียวก็เพียงพอนะครับผมก็จะตั้งแบบนี้นะเขาก็จะมี
ฟีเจอร์ขึ้นมานะครับเมื่อเราทานยาเสร็จละนะจะได้ไม่ลืมนะครับจะได้ไม่ลืมนะในแอปพลิเคชันนะครับมีให้เราปรับตั้งเพิ่มเติมนะครับทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนนะจากตัวแบบอุปกรณ์ต่างๆนะครับโซเชียลต่างๆนะครับสำหรับนาฬิกาสุขภาพ Edge Care Core 2นะครับเรียกว่าฟังก์ชันอะไรที่เราต้องการใช้เพื่อดูแลสุขภาพนะตัวนี้ก็มีครบหมดแล้วนะครับทีเนี้ยผมเชื่อว่าสำหรับคนที่เล่นกีฬานะครับก็จะใช้มอนิเตอร์ตัวเองเวลาเล่นกีฬาอยู่แล้วนะครับทีนี้นาฬิกาสุขภาพเนี่ยที่เราต้องใส่เป็นประจำวันทั้งวันเพราะอะไรนะครับในเรื่องของการเตือนต่างๆเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะไม่ลืม4ฟีเจอร์สำคัญเลยนะครับสำหรับนาฬิกาสุขภาพ1ก็คือฟังก์ชันตรวจอัตราการเต้นของหัวใจนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วทุกตัวมีนะครับแต่ว่าเราจะมอนิเตอร์ทำไมเราต้องดูอัตราการเต้นของหัวใจด้วยนะครับคนเราครับในแต่ละช่วงอายุนะครับมีอัตราการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเราต้องดูด้วยนะว่าช่วงอายุเราเนี่ยควรจะมีอัตราการเต้นหัวใจเท่าไหร่นะครับสำหรับการอยู่ปกติเวลาในช่วงนอนหรือว่าเวลาในช่วงออกกำลังกายนะสำหรับคนออกกำลังกายหนักๆจะรู้ดีเลยนะครับว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วนะครับจะต้องควบคุมนะครับไม่ให้ฮาร์ทเรทเกินนะเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงนะที่เราจะช็อคหัวใจวายนะครับหรือว่าสโตรกได้นะครับนอกจากหัวใจแล้วนะครับอีกตัวนึงเลยนะครับก็คือความดันนะครับมันไปควบคู่กับหัวใจนะเพราะฉะนั้นความดันนะครับของคนเราปกตินะครับก็ควรอยู่ในช่วงด้วยนะครับอายุเท่าไหร่ควรจะความดันเท่าไหร่นะครับเราก็ดูจากชาร์ตดูจากตารางแบบนี้เลยเนาะเราควรจะคุมความดันให้อยู่ในสภาพปกติบางครั้งเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจของเราปกติแต่ค่าความดันไม่ปกตินะครับลองสังเกตอาการตัวเองดูนะครับเช่นบางครั้งตื่นนอนนะครับแล้วเวียนหัวนะครับหรือว่ามีอาการบ้านหมุนนะครับก็ลองให้ดูค่าของความดันเป็นตัวประกอบครับต่อมานะครับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดนะครับหลายคนนะครับไม่รู้ว่าเราวัดค่าออกซิเจนไปทำไมคือผมจะบอกว่าค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดมีความสำคัญมากไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตปกติไม่ว่าคุณจะนอนนะค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนควรจะอยู่ที่ประมาณ95ขึ้นไปซึ่งสังเกตได้เลยถ้าวันไหนเราเพลียๆเราเหนื่อยง่ายเรามีอาการมึนหัวนะครับหรือง่วงนอนมากๆนะแบบผิดปกตินะหรือหน้ามืดนะครับหรือบางคนปวดไมเกรนลองดูค่าออกซิเจนตัวเองนะครับว่าออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงสมองเพียงพอหรือเปล่าให้เราสังเกตนะครับเรื่องออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคุณอาจจะมีภาวะหลอดเลือดตีบนะครับไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับหรือมีการกลั้นหายใจนะเป็นเวลานานหรือพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยออกซิเจนมันต่ำมากๆนะครับเช่นในรถนะครับในถนนนะครับค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มันสูงนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวกดนะครับทำให้อากาศที่เราหายใจไปเนี่ยออกซิเจนมันต่ำไปด้วยครับและตัวสุดท้ายนะครับที่เราควรมอนิเตอร์นะครับนั่นคืออุณหภูมิร่างกายนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราเป็นไข้นะอย่างช่วงที่ผ่านมาโควิดเราก็จะมอนิเตอร์ร่างกายด้วยอุณหภูมิกันเป็นหลักใช่ป่ะสังเกตมั้ยเวลาเราไปวัดอุณหภูมินะครับตามห้างนะหุ้ยตัวเรา35องศาเองเหรอซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะจริงๆร่างกายมนุษย์นะครับอุณหภูมิปกตินะควรจะแบบอยู่ประมาณ36ขึ้นไปนะ36กว่าน่าจะ 36.5 เนาะเราเรียนกันมา37นะครับหรืออาจจะสูงกว่า37เล็กน้อยนะครับก็ 37.1 37.2 นะครับเวลาที่เราวิ่งเราตากแดดมาเราร้อนนะครับขึ้นสูงได้บ้างนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีไข้อ่อนๆนะครับการมอนิเตอร์นะครับด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิตลอดเวลานะครับไม่รู้นะว่าวันนึงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในร่างกายเท่าไหร่นะครับถ้าเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับไม่ได้เหวี่ยงมากไม่ได้เยอะมากนะครับคงที่นะครับก็แปลว่าร่างกายปกตินะครับในกรณีที่ร่างกายเราอักเสบนะครับติดเชื้อเนาะเป็นไข้นะครับมีไวรัสแน่นอนครับอุณหภูมิในร่างกายของเรามักจะสูงขึ้นนะครับและมักจะสูงเกิน 37.5 ครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆคนนะดื้อนะบอกว่าฉันแข็งแรงฉันแข็งแรงดีสุขภาพดีฉันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องคุยกันในข้อมูลทางการแพทย์นะครับการมอนิเตอร์ร่างกายตลอดเวลานะครับก็จะช่วยในเรื่องสุขภาพของเราในระยะยาวได้นะครับถ้ามีอะไรผิดนะครับหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากปกตินะครับแนะนำให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับนี่ครับคือเหตุผลที่เราควรจะมีนาฬิกาสุขภาพติดตัวไว้นะครับรวมถึงถ้าใครนะครับมีญาติพี่น้องเป็นผู้สูงอายุนะครับอยากให้มีติดตัวไว้นะมันช่วยเราได้เยอะจริงๆครับการที่เรารู้สุขภาพเราล่วงหน้ามี data ข้อมูลต่างๆไปคุยกับแพทย์นะครับแพทย์จะวินิจฉัยอาการต่างๆได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับนาฬิกาสุขภาพไว้ดูแลตัวเองและคนที่คุณรักนะครับ Edge Care Go 2แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยและนี่คือสินค้าแบรนด์ไทยที่มีศูนย์บริการนะครับและบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับมีบริการหลังการขายและรับประกัน1ปีเต็มครับและแอบกระซิบนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วนะครับยังไม่เข้าใจนะครับดูคลิปวิดีโอแล้วก็ยังงงๆอยู่นะครับอยากให้มีคนสอนการใช้งานจริงH Care มีบริการ H Home Service ไปสอนถึงบ้านครับสอนให้ใช้งานเป็นทั้งครอบครัวนะครับใครสนใจก็สอบถามไปทางแอดมินของบริษัทได้นะครับ
มีนาฬิกาสุขภาพแล้วก็ต้องใช้งานเป็นด้วยนะครับผมห่วงใยสุขภาพของเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ใครๆและอย่าลืมกด Like